เล่นไอ้หนังซีรีส์ของพี่บูป่ะคะที่การ์ดมันอันนั้นคือยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมถ่ายแล้วใช่ค่ะใช่แล้วจำชื่อนาคาเนี่ยว่าเขาฝันอะไรใช่ค่ะก็แหมพี่มือคนจัดเนาะก็เลยคือซีรีส์ของพี่บูค่ะมันเป็นซีรีส์มันเป็นตอนแล้วก็ในแต่ละตอนจะมีแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละตอนกบรับเชิญแค่1ตอนเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นตอนที่เป็นเรื่องราวของเราเองค่ะของกบเองของนักแสดงคนนี้ของตัวละครจริงๆคือเขาวางไว้ว่ามันแบบต้องเป็นเราเนี่ยเท่านั้นเลยมั้ยคะก็คุยกันไว้แบบล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะว่าแบบถ้าพี่ทำละครน่ะช่วยแบบมารับเชิญพี่หน่อยได้ไหมเพราะว่าจริงๆมันเป็นภาคต่อค่ะเป็นภาค2แล้วก็รูปแบบของซีรีส์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นแบบมีแขกรับเชิญเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซีรีส์ก็คือรับเชิญ1ตอนก็เลยก็ยินดีไปทำให้นะคะไม่มีค่ะปล่อยให้เขาลำบากจากต่ำของเราไปไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือสำหรับกบอ่ะกบก็มีงานที่ต้องเลี้ยงลูกมีงานต้องถ่ายละครซึ่งละครกบก็ยังถ่ายไปออกไปอยู่แล้วก็ในส่วนของละครที่พี่วุ้นผู้จัดเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องราวค่อนข้างเยอะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าให้พี่เขาได้ทำเต็มที่ดีกว่าแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มีส่วนช่วยได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแบบตัวละครตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเอ้ยกบลองช่วยคิดหน่อยซิว่าตัวนั้นเป็นใครดีตัวนี้เป็นใครเสนอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองถ้าหาเบอร์ติดต่อให้ได้เลยก็จะอยากหาเบอร์ติดต่อให้ด้วยประมาณนี้เรื่องนี้คือที่ออนที่โมโนใช่ไหมคะออนใช่ค่ะในละครโมโนต้องรอถามดูแต่ว่าตอนนี้ปิดกล้องไปหมดแล้วค่ะก็รอในช่วงของการตัดต่อได้มาทำงานร่วมกันเป็นยังไงกันบ้างคะแต่คนละพาร์ทก็คือทำงานร่วมกันแล้วก็พี่บุ๊กเรื่องนี้พี่บุ๊กเขาก็เล่นด้วยเวลาเราเล่นด้วยกันเราก็บางทีเราก็แบบเดี๋ยวก่อนขอตั้งสตินิดนึงเพราะว่าเวลาอยู่บ้านวิธีการมองความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วในเรื่องเนี่ยคือเขาเป็นตำรวจเป็นแบบหน่วยสืบพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่แบบมีปูมหลังอะไรเงี้ยค่ะเวลามองหน้ากันเราต้องแบบเดี๋ยวขอตั้งสติแบบนึงเพราะว่ามันทำงานด้วยกันบางทีก็ตอนแรกก็แปลกๆอะค่ะจะถามว่าเขินไหมก็ไม่บอกไม่ถูกมันรู้สึกแปลกๆว่าเอ้ยเราต้องมาเล่นละครด้วยกันเราไม่ได้เล่นละครด้วยกันนานมากแล้วนานมากค่ะแล้วมาเจอละครเรื่องนี้ก็แต่ก็พอทำไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะเป็นนักแสดงนำทั้งคู่ไหมคะในแบบในเรื่องของพี่บูเป็นดำเนินเป็นตัวเมนของเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือเป็นหน่วยสืบสวนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะอยู่ยาวทุกตอนไปแต่กบเนี่ยเป็นแค่รับเชิญของตอนนี้เท่านั้นก่อนออกจากบ้านพี่คุยกันไหมคะว่าฉากที่เราจะต้องเข้าหรือจะต้องอะไรยังไงกันบ้างก็ไม่มีค่ะแต่ว่าฉากตอนที่อย่างตอนที่กบเล่นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบข้างหน้าเป็นเรียบร้อยเป็นนักแสดงเป็นนางเอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างหลังเนี่ยมีฉากของเรื่องของอารมณ์ความรุนแรงมีต้องใส่แปลงร่างอะค่ะแปลงหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่มันแบบมีความเป็นเหมือนป่วยไม่สบายโรคจิตอะไรเงี้ยเข้ามาผสมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างแรงผมก็โฟกัสเป็นในส่วนผมมากกว่าไม่ค่อยได้คุยเขาจะคุยว่าแบบเป็นยังไงพูดกับว่ายังไงบ้างพี่บุ๊กว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่บุ๊กโอเคโอเคงานด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะมีแบบนิดนึงไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันทำงานอยู่ในคนละส่วนกันนะคะส่วนลดเรื่องค่าตัวบ้างไหมคะเรียกเต็มนะเต็มพิเศษไหมคะเขาเรียกเต็มเรียกคิดเป็นพิเศษไม่หรอกค่ะก็พี่เขาก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก็ให้ในเลทที่กบเคยได้อยู่แล้วไม่ได้เรียกเป็นพิเศษอะไรลดไม่ได้แต่ว่าแถมมาเป็นกระเป๋าอะไรอย่างนี้บ้างก็ได้ได้เรียกก็ได้แถมอันนี้เขาเมื่อไหร่นะคะจะได้ดูเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเหมือนแบบพอพี่กบกลับมาเล่นละครค่อนข้างมีแบบกระบวนดราม่าที่ค่อนข้างเครียดก็สำหรับผู้จัดทุกท่านนะคะเรื่องต่อไปขอแบบว่าคอมเมดี้อะไรบ้างเพราะว่าเหนื่อยมากเรื่องดราม่ามันเหนื่อยจริงอะค่ะแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็ใช้อารมณ์เยอะบางทีก็แบบ
เหนื่อยแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นเกือบจะเป็นทางเดียวที่ได้รับการติดต่อมาก็อยากเล่นทางอื่นตอนนี้ถ้ามีแบบทางอื่นใดๆที่แปลกใหม่มาจะรีบรับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีบทอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามามีติดต่อมาประมาณ3เรื่องจาก3ช่องค่ะแต่ก็ยังเป็นบทแนวไม่ไกลจากดราม่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอดูกันอีกสักนิดนึงแต่ว่าละครเรื่องนี้ค่ะบาปรักยังไม่ปิดกล้องก็เลยต้องรอให้ปิดกล้องนิดนึงก่อนแล้วก็ขอโอกาสอยู่กับลูกเพราะตอนนี้ถ่ายละครหนักจนแม่ไม่ได้อยู่แทบจะไม่ได้อยู่กับลูกก็เลยขออยู่กับลูกอีกนิดนึงแล้วก็ดูบทแล้วอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวไปแล้วก็ลองอ่านบทดูบทกันว่าเราจะได้ร่วมงานกันไหมแต่ไม่ถึงกับไม่ปฏิเสธว่าจะยังไม่คือมีติดต่อเข้ามายังไม่ได้อ่านบทเลยค่ะอ่านแค่คร่าวๆนะคะยังไม่ได้อ่านเลยตอนนี้ถ้าเกิดมีบทดราม่าอะไรติดต่อเข้ามาคือต้องขอพักก่อนใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นดราม่าจะไม่รับแต่ขอบอกขอถ้าจะเลือกที่จะเล่นก่อนอ่ะขอเป็นทางอื่นบ้างค่ะเหนื่อยแล้วค่ะแต่จริงในบทดราม่านี่เราเหนื่อยมากขนาดไหนเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะคืออย่างแบบรักเนี่ยนอกจากร่างกายที่ต้องต่อสู้แล้วเนี่ยพลังงานในข้างในมันต้องเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยแบบบอกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับอารมณ์เวลาเล่นอารมณ์อะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าขอซึ่งตัวจริงเป็นคนสนุกนะคะรู้จักหลายท่านเองที่ผมเก่งไงก็เลยพยายามตรงบทดีๆบางบทคืออาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนสนุกได้ตลกได้บ้าบอได้ทะเลนท์ทะเลนท์กึ่งต่างได้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โดยภาพที่ออกไปกับละครยังไม่ค่อยมีคนก็อาจจะไม่ค่อยจริงเหรอว่าคนจะเป็นอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราติดต่อนะคะจะรับเลยเครียดกับบ้านบ้างไหมคะค่ะเครียดกับบ้านบ้างมันเหนื่อยค่ะถามว่าเครียดไหมก็มีบ้างแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีแล้วก็เราพยายามสู้กับมันให้ได้มากที่สุดเราก็จะพยายามที่จะแบบทำให้ดีที่สุดแต่เหนื่อยมันเหนื่อยอะค่ะอารมณ์คนเหนื่อยมันเจอลูกร้องบ้างดื้อบ้างมันก็จะมีแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเห็นว่ามันไม่ได้มีเวลาให้กับน้องๆบ้างน้องๆเขาถามหาหรืออะไรไหมเขาก็ตอนนี้ไม่ถามว่าแบบคือจะถามว่าคุณแม่จะออกไปข้างนอกอีกแล้วใช่ไหมถ้าออกไปเราต้องมากอดเขาก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีว่าอะไรเพราะว่าคุณยายมาเฝ้าแล้วก็เมื่อผมว่างปุ๊บก็จะกลับไปหาเขาแล้วพาไปเรียนเพราะปกติรับหน้าที่รับส่งก็เป็นกฎอย่างน้องนาดาคือเข้าใจการทำงานของคุณแม่เข้าใจค่ะเข้าใจขอบคุณนะคะไปนะจ๊ะที่เคยกอดจ้า